รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะแน่นอนเราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันครับวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆอย่างเมนูลาเวนเดอร์โซดาครับลาเวนเดอร์โซดานะครับทำง่ายมากๆครับขั้นตอนแรกนะครับนี่หาตัวน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์มาครับนี่ลักษณะก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะฮะกลิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นหอมๆของดอกลาเวนเดอร์เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ให้มีแค่กลิ่นแค่ของลาเวนเดอร์อย่างเดียวเราจะมีกลิ่นของมะนาวมีความเป็นซิตรัสเข้าไปด้วยมันจะยิ่งดูสดชื่นยิ่งขึ้นนะฮะนี่ครับใส่ลงไปในเหยือกเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์ครับสีสันก็จะม่วงๆเลยนะฮะของไทยๆก็อาจจะเป็นอัญชันแต่ว่าอันนี้แบบฝรั่งหน่อยวันนี้นะฮะก็จะเป็นลาเวนเดอร์ตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำมะนาวครับเราก็จะคนผสม2 อย่างนี้นะครับน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์กับน้ำมะนาวให้เข้ากันครับตอนนี้เราจะได้กลิ่นของน้ำมะนาวขึ้นมาชัดเจนมากๆนะครับแต่ตัวลาเวนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องตอนชิมโอเคพอเข้ากันดีแล้วนะครับแบบนี้ใส่โซดาลงไปครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะดูสีสันครับตอนนี้สวยงามมากๆมันจะเป็นแบบฟ้าๆหน่อยนะน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเอาละครับอันนี้เนี่ยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการจะเสิร์ฟกับน้ำแข็งเย็นๆแล้วเราจะได้เพิ่มตัวตกแต่งเข้าไปด้วยเรามาดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับใส่ตัวน้ำแข็งลงไปก่อนเลยนะครับไปฮะแบบนี้เนาะพอไปครึ่งแก้วนะฮะเราก็จะพักนิดนึงครับเพราะว่าเราจะมีตัวมะนาวที่หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ข้างแก้วโอเคครับจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำแข็งต่อไปโอเคครับน้ำแข็งนะครับจนเต็มแก้วแบบนี้ตามด้วยนี่เลยนะฮะลาเวนเดอร์โซดาของเราครับค่อยใส่ลงไปนะฮะน่ากินมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะวางด้านบนนะฮะด้วยอันนี้จะเป็นเลมอนนะฮะวางชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคือก่อนทานก็อาจจะบีบอันนี้ก็ได้จะได้กลิ่นหอมที่สดชื่นอีกแบบนึงแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับอันนี้เป็นดอกไม้กินได้เนาะก็สวยงามครับสีเหลืองสีม่วงตัดกันดีอ่ะเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูซ่าๆหอมๆแบบนี้นะฮะลาเวนเดอร์โซดาครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสสุดยอดของเค้กโรลนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไส้น้นไส้นี้หรอกฝรั่งเขารู้จักและปลื้มกันที่สุดก็ต้องเป็นเค้กโรลมะนาวนะคุณผู้ชมมีหลายตำรับทีเดียวแต่ตำรับนี้หลายคนชิมเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าตำรับนี้เขาใช้ครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเค้กสปั่นใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำ
และสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมให้เข้ากันติดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำข้าวอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมมะนาวใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในหม้อตุ๋นคนส่วนผสมจนเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนละลายเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันดีพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้เป็นครีมมะนาวใส่ครีมมะนาวลงในภาชนะตามด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้วางเค้กสปันลงบนกระดาษทาด้วยครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเค้กโรทรงตัวดีนำออกมาทาด้านบนด้วยครีมมะนาวอีกครั้งโรยเชดดาร์ชีสให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falcon.professional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีมินิฮอทดอกมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและนมข้นจืดนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มแล้วนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นวงรีและม้วนเป็นแท่งวางลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาผ่ากลางชิ้นขนมปังตามยาวใส่ไส้ขนมปังตามชอบจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมินิฮอทดอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ